สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆพี่น้องทุกคนนะคะสวัสดีนะคะวันนี้ติ๊กก็จะมาเล่านะคะเล่าเกี่ยวกับเงินเดือนของผู้ช่วยพยาบาลที่เดนมาร์กว่าได้เท่าไหร่หรือเขาเรียกกันว่าเงินเดือนของAssociate ของ Social Assistant นะคะของที่เดนมาร์กก็จะเงินเดือนก็จะไม่แตกต่างกันจากผู้ช่วยของผู้ช่วยพยาบาลเท่าไหร่นะคะจะแตกต่างกันแค่นิดเดียวนะคะเดี๋ยวติ๊กจะมาเล่าให้ฟังนะคะก็อย่างอื่นก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามกับติ๊กเดนมาร์กด้วยนะคะถ้าใครยังไม่รู้จักติ๊กเดนมาร์กก็ฝากกดติดตามติ๊กเดนมาร์กด้วยนะคะค่ะเงินเดือนของผู้ช่วยพยาบาลที่เดนมาร์กก็จะมีขั้นแรกเลยนะคะที่จะพึ่งบรรจุนะคะกับของอำเภอนะคะแต่ติ๊กขอบอกไว้ก่อนนะคะที่ติ๊กจะเล่าไปนี่คือของอำเภอเขตลอนแลนด์นะคะบางทีถ้าเกิดเขตของอีกเมืองนึงหรือเมืองหลวงอย่างโคเปนเฮเกนหรือโคเปนเฮานะคะภาษาเดนมาร์กเรียกโคเปนเฮาก็จะขึ้นอีกระดับนึงนะคะจะไม่เท่ากันนะคะของติ๊กก็จะมาเล่าของเขตอำเภอที่ติ๊กบรรจุนะคะนั่นแหละค่ะก็จะได้เงินเดือนประมาณของติ๊กนะคะANSAC หรือว่าบรรจุอยู่ที่32ชั่วโมงนะคะ32ชั่วโมงต่ออาทิตย์ก็จะได้เงินเดือนประมาณ 21,668 คนค่ะตีเป็นเงินไทยก็เท่ากับ100,000นะคะ15,000บาทประมาณนี้นะคะ15,000บาทนี่เป็นเงินที่ยังไม่ได้หักภาษีนะคะแล้วก็จะได้เป็นรายปีถ้ารวมกันก็ประมาณ300,000ค่ะ300,000คนค่ะ3,600คนนะคะก็จะประมาณนี้นะคะของเงินเดือนที่บรรจุเบื้องต้นนะคะขั้นต้นเรียกขั้นต้นของขั้นต้น 21,668 คนนะคะค่ะมันก็จะมีเงินเดือนออกของเขาเรียกก้นเลินขั้นต้นนะคะอยู่ที่อัตราบรรจุที่ตำแหน่งประมาณว่าเขาเรียกว่าเลินทิ้น22นะคะของติ๊กนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะแล้วพอเราทำงานได้4ปีพอ4ปีปุ๊บก็จะเงินเดือนก็จะปรับขึ้นนะคะเป็นเลินทิ้นที่26นะคะก็จะเพิ่มมาอีกค่ะแล้วก็พอครบ10ปีทำงานครบ10ปีเลินทิ้นก็จะปรับขึ้นอีกนะคะอยู่ที่30นะคะอยู่ที่30ก็นี่แหละค่ะก็จะขึ้นอีกนะคะประมาณนี้แล้วก็จะมีเงินอย่างที่เคยเล่าให้ฟังนะคะก็จะมีเงินเพิ่มมาอีกอย่างเช่นถ้าเราทำงานวันเสาร์ก็จะเพิ่มอีก40 46คนนะคะแล้วก็วันอาทิตย์ก็78คนนะคะแล้วก็ช่วงเย็นนะคะหลังจาก 5:00 น.เย็นก็ขึ้นอีก46คนต่อชั่วโมงนะคะนี่แหละค่ะก็จะเป็นเงินเดือนของผู้ช่วยพยาบาลที่เดนมาร์กหรือ Social Social Assistant ที่เดนมาร์กนะคะถามว่าจะแตกต่างกันระหว่างผู้ช่วยพยาบาลกับผู้ช่วยของผู้ช่วยพยาบาลเท่าไหร่ก็แตกต่างไม่เยอะค่ะเพียงแต่ว่า Social Social Assistant จะเงินเดือนจะอยู่ที่ขั้นต้นคือเลินทิน18นะคะหรือบรรจุตำแหน่งที่18ประมาณนี้เขาเรียกกันนะคะเลินทิน18แล้วก็พอครบ4ปีก็จะเลินทิน22นะคะแล้วก็พอครบ10ปีก็จะอยู่ที่เลินทิน26ค่ะซึ่งจะเท่ากับของติ๊กถ้าเกิดติ๊กทำงานครบ4ปีติ๊กก็จะได้เลินทิน26ก็เท่ากับของผู้ช่วยของผู้ช่วยพยาบาลทำงานครบ10ปีนะคะหรือผ่านการทำงานมา10ปีนะคะก็จะปรับระดับประมาณนี้นะคะจะแตกต่างกันแค่นิดหน่อยนะคะไม่มากเท่าไหร่ก็นี่แหละค่ะก็จะเป็นเงินเดือนนะคะเงินเดือนของSocial Assistant Assistant หรือผู้ช่วยพยาบาลที่เดนมาร์กนะคะติ๊กก็เคยเล่าไปเลยเนาะว่าทำอะไรบ้างอะไรยังไงบ้างสำหรับคนที่เพิ่งมาเดนมาร์กนะคะหรือว่าสนใจที่จะทำงานทางด้านนี้ก็ติ๊กก็ขอฝากบอกนะคะเงินเดือนก็มั่นคงอยู่นะคะแล้วก็พอได้อยู่นะคะเงินเดือนของผู้ช่วยพยาบาลที่เดนมาร์กก็หวังว่าจะเป็นเกร็ดความรู้นิดหน่อยนะคะสำหรับผู้ที่มาอยู่เดนมาร์กแล้วก็ต้องการที่จะมาทำงานทางด้านนี้อยากรู้ว่าได้เงินเดือนเท่าไหร่ก็ประมาณนี้นะคะส่วนมากก็จะบรรจุอยู่ที่32ชั่วโมงนะคะก็จะได้ประมาณ21,000คนนะคะแล้วแต่ว่าใครจะบรรจุ32
ชั่วโมงต่ออาทิตย์หรือว่า34ชั่วโมงต่ออาทิตย์ก็ได้เพิ่มขึ้นแล้วก็37ชั่วโมงนี่คือฟูลชิฟต์นี่คือเต็มอัตรานะคะในการบรรจุงานใน37ชั่วโมงต่ออาทิตย์นะคะค่ะก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะคะมีสาระนิดหน่อยในคลิปนี้นะคะอย่างไรก็ฝากด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปกับติ๊กเดนมาร์กด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ